เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น3อาคาร101ทรูดิจิทัลพาร์คคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ CPF CPL และ True Corporation ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารให้เหล่าทัพนักกีฬาไทยที่จะไปสู้ศึกในมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32และกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ค่ะณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นการสนับสนุนเหล่าทัพนักกีฬาทีมชาติไทยต่อเนื่องเป็นปีที่7ในการเข้าร่วมศึกชิงชัยมหากรรมกีฬาระดับนานาชาติค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร้อยโทนายนพประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายมีชัยที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายขจรกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนอาหารและการสื่อสารระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยจากนั้นได้มีการพูดคุยกับเหล่าทัพนักกีฬาในแคมเปญโชว์พลังพร้อมสู้สุดชีพเชียร์สุดใจสู้สุดทุกสนามในการสู้ศึกซีเกม2023และอาเซียนเกม2023ค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่7นะครับที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็ทางด้านอาหารทางด้านสื่อสารทั้งหมดนะครับรวมไปแล้ว7ปีนะครับปีนี้เราก็ได้พัฒนานะครับทั้งอาหารนะครับดึงศักยภาพของทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น CPF CPR นะครับที่เอาอาหารยอดฮิตของเรานะครับมาให้นักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็สตาฟแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ไปเชียร์และไปแข่งขันนะครับที่เขมรในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ปรับปรุงแอปด้วยนะครับให้ทุกคนดีขึ้นมาเพราะว่าทุกๆปีที่เรามีการแข่งขันเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้ปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นมาทุกๆครั้งนะครับตัวแอปเราก็ปรับปรุงมาดีขึ้นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการดูเมนูนะครับปีนี้เมนูเราก็มากขึ้นในการสั่งอาหารในการส่งอาหารนะครับรับส่งอันนี้เราก็เตรียมไว้พร้อมนะครับทางด้านสื่อสารแน่นอนนะครับเราก็ให้กำลังใจนะครับให้นักกีฬาทุกคนใช้โรมิ่ง 5G แล้วก็เตต้าฟรีนะครับตลอดระยะการแข่งขันปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือแอปทาง True Health นะครับซึ่งผ่านแอปพลิเคชันหมอดีให้ทุกๆคนนะครับนักกีฬาหรือว่าสื่อมวลชนนะครับสตาฟทุกคนลองใช้ดูนะครับว่าก็หวังว่าไม่ได้ใช้นะครับก็แต่ถ้าไม่สบายขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเราก็เหมือนกับมีหมออยู่ในบ้านของเราเลยนะครับใช้แอปตัวนี้ก็เราก็อยู่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับเราก็อยากจะเสนอตัวแอปอันนี้เข้ามาครับอ๋อรู้สึกดีมากเลยครับที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็บริษัทเครือเนี่ยสนับสนุนทั้งทัพโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกนะครับเพราะว่านักกีฬาเราจะเป็นนักกีฬาปกติหรือนักกีฬาพิการนี่ครับเราก็เก็บตัวกันมานานนะครับยิ่งช่วงโควิดเองนักกีฬาของเราเองก็ไม่มีโอกาสได้ออกไปแข่งขันข้างนอกเยอะอันนี้ก็ถึงเป็นเวทีนึงที่เราเก็บตัวมานานออกไปแข่งขันไปโชว์ศักยภาพของเราในระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกและโอลิมปิกเองที่ปลายปีนี้ก็ต้องมีแข่งเอเชียนเกมต่อหรือเอเชียนพาราเกมนะครับก็เป็นโอกาสด้วยที่นักกีฬาหน้าใหม่เองที่ยังไม่เคยไปแข่งในระดับนานาชาติได้ออกไปแข่งไปทำคะแนนไปเตรียมพร้อมไปรู้ว่าในเวทีแข่งขันระดับโลกเป็นยังไงครับก็ขอขอบคุณนะฮะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในการสนับสนุนนักกีฬาที่ต้องไปเล่นกันต่างประเทศเนี่ยมันจำเป็นต้องมีอาหารในสิ่งที่เราเคยชินและเป็นกำลังใจสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของสื่อสารในต่างที่จะต้องโทรกลับเข้ามาหากำลังใจกับพ่อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรต่างในประเทศนะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งแล้วว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับมาต่อเนื่อง7ปีตลอดเวลาให้หวังอย่างยิ่งอยากจะให้ทาง CP เนี่ยก็สนับสนุนต่อไปนะฮะตลอดไปด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
you